แบบนี้ดีกว่าใช่ไหมคือหรือว่าฝังเข็มฝังเข็มมันก็จะเป็นสไตล์ใช้การฝังเข็มใช่ไหมคะคือจะเจ็บๆอีกแบบนึงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันถามว่ากัวซาแตกต่างไหมกัวซาเขาจะเป็นการไล่เลือดไงไล่น้ำเหลืองอ่ะไล่ไปตามจุดต่างๆของร่างกายแล้วเขาจะเริ่มแต่หัวเลยนะหัวจนปลายเท้าเลยอะค่ะจุ๋มใช้เวลาประมาณส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ชั่วโมงอะโอ้โหนานเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะแสดงว่าคือทำปุ๊บเนี่ยจุ๋มเชื่อว่าแบบตัวนี่คือเบาสบายเบาด้วยแล้วก็เบาหรือเดินไม่ได้ด้วยบางคนก็จะมีการเจ็บนะคะซึ่งก็จะมีรอยอยู่ตามหลังเขาแหละเดี๋ยววันหลังทำมาเปิดให้ดูได้ค่ะเมื่อก่อนไม่กล้าเปิดให้ใครดูเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาเดี๋ยววันไหนเราไปทำกันดีกว่าได้แล้วเราก็เปิดให้ดูนี่ไงนะคะเขาจะเป็นแผลข้างหลังคือมันไม่ใช่แผลเลยเป็นรอยการขูดไงคะเป็นรอยช้ำใช่รอยช้ำไม่ใช่ช้ำหรอกมันเป็นรอยข้อเลือดแบบข้อเลือดแบบแบบโดนกดจากตัวซึ่ง 2-3 วันเองก็จะหายแล้วเพราะว่าตรงนี้มันจะช่วยให้เส้นเลือดฝอยมีการขยายตัวได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของต่อมเหงื่อได้ด้วยคือเหมือนประมาณกระตุ้นต่อมเหงื่อเวลาเราไปไหนมาไหนเหงื่อมันจะออกได้ง่ายกว่ามันจะไม่เกิดการอุดตันใช่ค่ะก็คืออย่างบางคนที่เป็นไมเกรนนะคะเขาก็ไปทำไอเนี่ยน้องจุ๋มก็ดีขึ้นโอ้นี่ไมเกรนก็ทำได้ไมเกรนได้คือเขารักษาเป็นเหมือนลักษณะเป็นแพทย์แผนจีนมันเป็นวิธีกรรมของคนโบราณของจีนโบราณมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าในเมืองไทยบางท่านอาจจะยังใหม่อยู่นะคะอาจจะยังไม่รู้จักนะคะนี่คือวิธีหนึ่งที่เอาไว้ดูแลตัวเองช่วงหน้าฝนเนาะเผื่อว่าเป็นหวัดรู้แต่นวดแผนไทยอ่ะไม่รู้เลยนวดจับเส้นน่ะเหรอใช่ค่ะแล้วก็อะไรนะฝังเข็มฝังเข็มจริงนวดจับเส้นก็เพลินดีนะเพลินแต่ว่ามันก็ถามว่ามันดีไหมถึงว่ามันอันตรายด้วยนะใช่บางทีเพราะว่าเคยได้ยินข่าวไหมอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงได้เลยค่ะอนุญาตค่ะล่าสุดไม่นานมานี้นะคะมีข่าวออกว่าไปนวดแผนโบราณนะคะแล้วก็โดนจับเส้นแล้วพอดีเส้นเลือดแตกเสียชีวิตเลยจริงหรอจริงค่ะอันนี้แบบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมอเขาจะเก่งมากน้อยแค่ไหนไงบางทีถูกต้องไหมคะเพราะว่าพูดถึงแล้วจริงๆแล้วในส่วนของตัวอะไรร้านนวดมีเยอะมากมีเยอะมากใช่ไหมคะบางทีเราก็ต้องเลือกร้านที่เราไว้ใจบ้างใช่ใช่ค่ะเหมือนร้านไหนที่เราไปประจำอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ร้านนั้นแหละดีแล้วนะคะเพราะบางท่านเขาอาจจะเพิ่งจบออกมาเลยใช่ค่ะสดๆร้อนๆแล้วมานวดให้เราถูกต้องนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะคะท่านผู้ชมเลือกนิดนึงก็จะดีต่อสุขภาพเราเหมือนกันนะคะใช่ค่ะยังมีต่ออีกไหมมีแน่นอนมีอะไรอีกก็การที่บางทีเนี่ยรู้สึกมึนๆงงๆเวลาไม่สบายมีจุ๋มเชื่อว่าหลายคนมีอาการแบบนี้แน่นอนใช่นะคะแล้วจุ๋มทำยังไงมึนงงจุ๋มก็นอนอ๋อนอนใช่ไหมคะนอนค่ะท่านผู้ชมคือจุ๋มเนี่ยบอกก่อนจุ๋มเป็นคนที่ไม่ชอบกินยาถ้าเกิดว่าแบบไม่สบายจนสุดๆจริงๆอ่ะถ้าไม่สุดจริงจริงใช่ค่ะถ้าไม่สุดๆเนี่ยค่ะไม่กินแน่นอนไม่กินเลยพวกยาอย่างยาแบบพวกพลาพวกอะไรเงี้ยไม่กินเลยนะคะยาปฏิชีวนะต่างๆที่หาซื้อได้เองอะเนาะบางทีบางคนเขาติดไงจุ๋มบางทีโอ้ไม่สบายหยิบยาแล้วกินยานิดนึงกินยาแต่ว่าจุ๋มเนี่ยจะนอนซะส่วนใหญ่นอนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาถ้าไม่ดีขึ้นแล้วอาการแย่จริงถึงจะกินบางทีพี่แคททำไงอะบางทีเราไม่ได้อยากกินหรอกแต่พอเราออกอาการนิดหน่อยคนใกล้ตัวชอบบอกกินยาสิเป็นไหมชินไหมแบบใช่ใช่พอโอ้นิดๆอะไปกินยาบ่นไงไปกินยาไปก่อนดิไปกินยาดักไปกินยาดักยังไม่ทันป่วยเป็นอะไรเลยให้ดักอีกแล้วบางคนปวดหัวจังเลยวันนี้อ่ะไปกินยาอะไรนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าเรามีการปวดหัวมึนงงงจากอาการที่โดนฝนมาเนี่ยเปลี่ยนมาดื่มน้ำอุ่นไม่นอนยาก็ไม่ต้องกินเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นดีกว่าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็เหมือนให้ร่างกายอุณหภูมิข้างในของหินยางของเราอะค่ะคุณผู้ชมให้มันมีการปรับตัวปรับสภาพใช่ใช่ว่าน้ำฝนมันจะเย็นไงใช่ถ้าเกิดเรารู้สึกรุมๆหรือว่ารู้สึกแบบตัวเองไม่ค่อยสบายเงี้ยน้ำเย็นนี่ควรงดเลยนะงดเลยเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายของเรามันเริ่มแปรปรวนละถ้าเกิดเรากินน้ำเย็นเข้าไปปุ๊บเนี่ยยิ่งเลยไปกันใหญ่เลยคราวนี้เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันเป็นอุณหภูมิที่อุ่นก็คือร่างกายของเรามันอุ่นนะคะใช่เพราะฉะนั้นการปรับที่จะแบบให้อุณหภูมิปกติเนี่ยควรดื่มน้ำอุ่นดีกว่าใช่นะคะก็อาจจะมีการนวดฝ่าเท้าชอบค่ะนี่ชอบปลายเท้าของเรามันจะเป็นจุดไหลเวียนของร่างกายทั้งส่วนก็คือเลือดนะคะเลือดลมก็คือสมมติว่าเราเป็นหวัดหรือมีอาการเริ่มไม่สบายนะคะนวดปลายฝ่าเท้านะคะนวดฝ่าเท้าของเราอาจจะใช้เยื่อมองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนวดวนๆให้ฝ่าเท้าของเรามันอุ่นนะคะแล้วนวดก่อนนอนก็ได้น้องจุ๋มอาจจะทาสมมติว่าให้ใครนวดให้ดีใครดีอ่ะคนใกล้ตัวหรือถ้าไม่มีก็นวดเองนวดเองส่วนใหญ่ต้องนวดเองนะคะพึ่งพาตัวเองเพราะบางทีเนี่ย
การเป็นหวัดการเป็นอะไรอย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะรวมที่ปลายเท้าหมดเลยนะคะสังเกตไหมเวลาไปร้านนวดอ่ะเขาจะเริ่มนวดที่ปลายเท้าให้เราก่อนเขาจะเอาใช้หม่องแบบไล่เนาะใช่ไล่ขึ้นมานะคะแล้วก็นวดวนๆใช้ยาหม่องยาหม่องที่มันร้อนๆที่ไม่กี่บาทนะคะหรือยาอะไรก็ได้ที่เราใช้นวดนะนวดให้ปลายเท้าของเรามีเลือดไหลเวียนกระตุ้นหน่อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็นอนเนาะสบายเมื่อกี้จุ๋มจะเสริมอะไรเมื่อจุ๋มกำลังจะบอกว่าเส้นประสาทของเราทั้งหมดที่มันแบบทำงานหรือว่าเส้นประสาทในสมองเนี่ยค่ะมันมาจากฝ่าเท้าทั้งนั้นเลยมันคือตัวฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะปวดยังไงเราจะไม่สบายตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเงี้ยตามภาพเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนที่พี่แคทบอกเลยหลายๆคนจะชอบนวดฝ่าเท้าหรือว่าเวลาเราไปร้านนวดเนี่ยค่ะเขาจะไล่เราตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไล่ออกจากร้านไม่ใช่ค่ะถ้าไม่จ่ายตังค์อันนั้นอ่ะจะโดนไล่ออกเห็นบอกว่าเขาจะไล่เราก็เลยก็ตายแล้วก็ถ้าเขานวดเสร็จแล้วเขาไล่ออกเราไม่ออกเราไม่จ่ายตังค์ก็ไม่เป็นไรเพราะนวดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอางั้นเลยใช่ไหมเอางั้นไม่จริงค่ะไม่ใช่ค่ะผู้ชมไล่เลือดไล่เล็บนี้นะคะไล่ให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันทำให้เราสบายตัวใช่ตัวเราจะเบาเลยหลังจากที่นวดแล้วหลับสบายด้วยทั้งคืนนวดเสร็จใส่ถุงเท้านอนจะดีมากรักษาอุณหภูมิในร่างกายไงน้องจุ๋มบางทีอย่างเด็กนะคะเวลาเขาไม่สบายเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีวิธีการแนะนำให้ทาวิกที่ปลายเท้าอันนี้พูดไปถึงเด็กด้วยละกันนะคะบางทีเด็กเขาจะมีการเราก็ใช้ได้นะใช่ใช่บางทีเราไอหรือว่าคัดจมูกคัดจมูกนะคะมีการคัดจมูกใช่ก็จะทาวิกที่ปลายที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนอันนี้ช่วยได้เดี๋ยวคืนนี้จะลองไปทำดูนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องป่วยก็ทำได้เลยนะคะก็คือรักษาอุณหภูมิใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ฝ่าเท้าเราเนี่ยค่ะสบายอยู่ตลอดด้วยจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยค่ะคนทำให้ใครอ่ะผัดกันไหมจุ๋มนอนตายแล้วใจตรงกันก็คือผัดกันเดี๋ยวจุ๋มไปนอนบ้านพี่บริการจุ๋มได้หรอนอนได้หรอนอนได้แต่เขาดิ้นนะจริงเหรอไม่เป็นไรจุ๋มให้พี่แคทนอนข้างล่างจุ๋มนอนข้างบนได้ดูรักพี่มากเลยโอเคค่ะรักค่ะรักกันนะคะก็คือเป็นทริคง่ายที่เรานำมาฝากตลอดเลยก็ใช่ไหมบางจริงแล้วบางทีอะค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะทราบกันอยู่แล้วนะจุ๋มที่พูดถึงกันแต่พอถึงเวลาป่วยหรือว่าเจ็บปวดขึ้นมาจริงจะชอบลืมจะไม่ทำคิดไม่ออกใช่ค่ะเพราะตอนไม่สบายยาเลยเพราะว่าตอนไม่สบายเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ฉันปวดหัวฉันอยากจะนอนอย่างเดียวใช่เป็นอย่างนั้นตลอดเลยแต่พอตอนอย่างเงี้ยค่ะนึกออกอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ถ้าเราไม่สบายเราต้องทำนู่นทำนี่แต่พอเราสบายเข้าจริงๆอะค่ะหลับอย่างเดียวแน่นอนน้ำอุ่นก็ไม่ได้ทานจริงน้ำอุ่นเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะใช่หรือบางทีแบบเป็นหวัดถึงขั้นเป็นหวัดไปแล้วเงี้ยก็น้ำอุ่นมะนาวเกลือน้ำผึ้งอุ้ยเรื่องง่ายเลยอร่อยแล้วดีค่ะไม่ใช่มีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะใช่จริงๆน้ำอุ่นเนี่ยค่ะทานได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูฝนหรือฤดูไหนจริงนะคะจริงควรจะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องด้วยซ้ำไปนะคะในแต่ละวันถุงก็เป็นคนที่ไม่ชอบทานน้ำเย็นพี่ก็พยายามปรับอยู่นี่ไงพี่แบบที่ช่องของเราบางทีไม่มีน้ำแข็งมาหรือน้ำแข็งมาส่งไม่ทันตายแล้วดิฉันทำใจไม่ได้กังวลกังวายจิตใจเหลือเกินหาน้ำแข็งไม่เจอมันไม่อร่อยเลยแต่ว่าจะพยายามปรับเพราะว่าเท่าที่ทราบหรือว่าคุยกับคุณหมอในช่องของเรานะคะก็คือที่ดีที่สุดในการดื่มน้ำคือดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องใช่และไม่ควรที่จะกระโดกทีเดียวนะคะต้องค่อยจิบนะคะก็คือจิบบ่อยๆค่ะอาจจะแบบ10นาที20นาทีจิบครั้งนึงใช่ใช่คืออาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีคนเราจะชินแบบว่าพรวดคือคนเราจะทานน้ำเนี่ยก็ต้องเมื่อหิวใช่ใช่พอหิวปุ๊บทานน้ำแต่เราก็จะทานในปริมาณเยอะไงใช่ค่ะทีเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับร่างกายมากนักบอกเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันรับรู้แบบคือมันเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปร่างกายนำไปย่อยนำไปใช้งานได้ไม่หมดมันก็เกิดเคยได้ยินไหมคะอาการบวมน้ำบวมบวมน้ำพี่ก็ใช่นะน่าจะบวมน้ำอยู่ตอนนี้จุ๋มก็น่าจะบวมน้ำเข้าใจตัวเองว่าเป็นเช่นนั้นจุ๋มก็น่าจะบวมน้ำเรานี่เข้าใจพี่แค่หัวเราะทำไมหัวเราะน่าเอ็นดูน้องน้องบวมโอเคค่ะไปไม่เป็นเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคนั่นคืออาการบวมน้ำใช่ค่ะถ้าเกิดเราทานแบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างแต่เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยทาน2แก้วเนี่ยโอเคเพราะว่าตอนกลางคืนเราขาดน้ำทั้งคืนเราก็ทาน2แก้วไปเลยแต่ว่าช่วงระหว่างวันการทำงานของเราเนี่ยค่ะพกไว้ตลอดแล้วก็จิบค่อยๆจิบดีกว่านะคะยิ่งแบบว่าต้องออกไปโดนแดดโดนอะไรพกไปเลยพกของตัวเองไปเลยนะคะคือค่อยๆจิบไม่ใช่แบบพรวดๆน้ำมันลมนี่
ไม่ได้เลยควรเลี่ยงควรเลี่ยงมากๆเลยนะคะนี่บอกตัวเองค่าเศร้าของน้องจุ๋มเนาะนี่คือดักไว้ก่อนใช่ไหมโอเคบอกเองไปในตัวด้วยนะคะน้ำมันลมน้ำหวานอะไรเงี้ยน้ำหวานคือจริงๆอะค่ะน้ำหวานเนี่ยยังไม่ร้ายเท่าน้ำมันลมนะรู้ไหมเขาร้ายมากเลยใช่ไหมเขาร้ายมากเลยค่ะเขาสามารถฆ่าเราได้นะอุ้ยเชื่อเชื่อจริงๆค่ะแต่พยายามลดอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอันนี้นอกเรื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอะไรนางนะคะชอบทานอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่เขาไม่สำเร็จรูปค่ะเขาถามสามารถทานดิบๆได้เป็น 2-3 ห่อในเวลาอันเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ตัวอย่างที่ถามว่าดีไหมคะไม่ดีหรอกไม่ดีเลยค่ะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอาหารที่มันไม่ได้ให้ประโยชน์กับร่างกายมากนักนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตามอย่าลองเลียนแบบใครเหรอคะใครไม่รู้ค่ะนั่งอยู่ข้างถึงตรงนี้เลยก็เดี๋ยวจะพยายามเลี่ยงสัญญากลางกาดเลยละกันจำเลยนะคะเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมที่พี่แคทบอกท่านผู้ชมไปนะคะนำไปปฏิบัติเราจะนำไปปฏิบัติรวมทั้งพี่แคทจะนำไปปฏิบัติด้วยค่ะท่านผู้ชมสัญญาค่ะสัญญาท่านผู้ชมเป็นพยานนะคะว่าพี่แคทจะทำตามนะคะแล้วก็เลี่ยงด้วยแล้วก็ในส่วนอย่างอื่นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วยกเว้นในที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวจะพยายามเลี่ยงได้ค่ะดีมากๆเลยจะได้อยู่คู่กับรายการ Happy to Go ไปนานๆใช่ค่ะอยู่คู่คงกระพันและเป็นอมตะใช่ไหมคะบอมบอกสิ่งนี้ดีให้กับท่านผู้ชมทุกวันไงเขาคิดถึงพี่แคทกันเนาะจริงเหรอค่ะค่ะค่ะคิดถึงกันเดี๋ยวจุ๋มตอบแทนให้โอเคได้สัญญาค่ะค่ะโอเคคุณผู้ชมก็อย่าเรียนแบบมีข้อไหมหรือว่าอะโอเคไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวข้ออื่นเดี๋ยวเรามาบอกทีหลังดีกว่าใช่เดี๋ยวมาต่อทีหลังเดี๋ยวไม่มีอะไรจะคุยให้กับท่านผู้ชมจริงๆเรานี่คำนี้ไม่น่าจะใช่แหละโอ้ยจริงๆเรามีเยอะเนาะเรามีมากมายไก่กองที่จะแต่เราอุบไว้ดีกว่าพอหรือเปล่าเถูกไหมคะเวลาชอบไม่พอไม่อยากให้เราเมานานๆน่ะเออจริงๆเลยใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมได้น้องจุ๋มพักก่อนเดี๋ยวเราหาอะไรสิ่งดีๆอะไรมาให้ท่านผู้ชมและเบรกหน้าเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยดีไหมเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรยังไงเดี๋ยวรอคำหลังโฆษณาค่ะเราไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราไปบอกอีกทีนึงเนาะคราวหน้าอุบไว้ก่อนนะคะอดใจรอนิดนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงค่ะ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 กลับมาพบกับเราช่วงหลังนะช่วงสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษมากพิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าเคสตัวอย่างที่เหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้กั้นตองจริงๆเลยค่ะเป็นมานานแล้วด้วยใช่เป็นมานานมากเพราะว่าจุ๋มเนี่ยค่ะได้ไปเป็นเขาเรียกว่าได้ไปถ่ายทำมาได้ไปกับตัวเองพี่แคทรู้ไหมว่าบ้านเขานะน้ำกั้นตองแบบเต็มครึบเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะท่านผู้ชมแบบขวดเนี่ยค่ะตั้งเรียงรายกันเหมือนเหมือนของประดับบ้านไปเลยอ่ะเออเพราะว่าคือแบบท่านชอบมากแล้วคือกินแล้วมันเห็นผลไงใช่ค่ะเขาบอกว่าจากที่แบบเมื่อก่อนที่เขาแบบไม่สบายตัวค่ะคือแบบเป็นโรคนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ได้เป็นโรคหนักอะไรนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะโรคเบื้องต้นของผู้สูงอายุใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พอท่านกินอ่ะพอท่านได้ดื่มตัวน้ำสมุนไพรกั้นตองของเราเนี่ยค่ะตอนแรกเลยตอนเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะท่านรู้สึกว่าอาการต่างๆที่ท่านเป็นอ่ะค่อยๆหายขึ้นค่อยๆดีขึ้นจากที่นอนไม่หลับคืออย่างนี้ค่ะจุ๋มต้องบอกนิดนึงว่าป้าบอกชื่อเลยละกันคุณป้าสุนีเนี่ยค่ะท่านเป็นคนที่แบบตื่นเช้ามากอย่าเรียกว่าตื่นเช้าเลยค่ะตื่นดึกตื่นมาตอนตีหนึ่งไม่ค่อยหลับอ่ะดิตื่นมาตอนตีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบ้านเขาอะค่ะขายของไงแล้วพอตื่นปุ๊บเนี่ยเขาจะเพลียค่ะแต่พอดื่มสมุนไพรกั้นตองปุ๊บทำงานได้ทั้งวันเลยค่ะอยากฟังแล้วล่ะใช่พูดแค่นี้พอเนาะพูดแค่นี้พอไปฟังป้าเนาะไปฟังป้าดีกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปชมเคสนะคะคุณป้าสุนีนะคุณป้าสุนีใจวิวัฒน์ค่ะค่ะวันนี้เก๋กับน้องจุ๋มนะคะมาโผล่ในรายการ Happy to Go นะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้เก๋กับน้องจุ๋มไม่ได้ทำมาแย่งหน้าที่นะคะทำรายการกับน้องแคทกับน้องเมษาแน่นอนค่ะวันนี้เก๋กับน้องจุ๋มพานะคะมาพูดคุยกับคุณป้าสุนีไตรวิวัฒน์นะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้ช่อง13สยามไทยของเรานะคะที่ดื่มน้ำก้านตองนะคะยังไงเราไปพูดคุยกับคุณป้าสุนีกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรียกว่าป้าสุนีแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามคุณป้านิดนึงว่าตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ68แล้วค่ะ68นะคะซูมใกล้ๆได้เลยค่ะว่าริ้วรอยนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะแน่น้องจุ๋มหน้าใสมากค่ะใสกว่าเรา2คนด้วยจริงตกใจแล้วค่ะอายค่ะ
ถามคุณป้าเมื่อกี้6ไปอีก2ปีอ่ะจะ70ใช่ไหมคะคุณป้าผิวพรรณนี่เป่งปังมากๆเลยได้ยินข่าวว่าคุณป้าเนี่ยเคยเป็นนางงามเก่าด้วยใช่ไหมคะแต่เป็นนางงามตอนอายุเท่าไหร่คะคุณป้าก็ตอนนั้น50 53ฮะไอ้6063เป็นนางงามตอน63นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยภาพนี้ให้เห็นแน่ๆค่ะว่าตอนอายุ63นี่ได้เป็นนางงามเลยน้องจู